ันดับที่3 Final Fantasy 10นี่คือเรื่องราวของโลกสปิลล่าโลกที่อารยธรรมเจริญก้าวหน้าไม่ได้สักทีเพราะว่ามีสัตว์ประหลาดยักษ์ใหญ่ที่กำจัดยังไงก็ไม่ตายจริงเราเรียกขานมันว่าซินออกอาวาสทำลายล้างไปทั่วโลกเดือดร้อนถึงโคตรซัมมอนเนอร์หลายต่อหลายรุ่นที่ต้องออกเดินทางพร้อมกับทีมผู้พิทักษ์ไปฝึกวิชาพากันสละชีวิตใช้โคตรมนต์เรียกอสูรขนาดไซส์ XXL มาต่อกรสู้กับซินแต่พอกำจัดซินลงไปได้ซัมมอนเนอร์และผู้พิทักษ์ก็ตายหองลงส่วนซินนั้นผ่านไปไม่กี่ปีมันกลับปรากฏตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงอยู่หน้าเว้ยสาวน้อยวัย17ปีผู้เปี่ยมด้วยความฝันจึงได้ออกเดินทางหวังว่าจะขอไปสละชีวิตตัวเองกับเขาบ้างให้ซินมันหายไปไม่กี่ปีก็ได้ให้โลกได้เข้าสู่ช่วงสงบสุขสักหน่อยก็ยังดีแต่ว่าโชคดีที่เธอได้ไปเจอกับทีดัสพระเอกของเราซึ่งไอ้ทีดัสเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนจริงๆแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากพลังเวทของคนโบราณที่สร้างเข้ามาและวางแผนการต่างๆมาเพื่อให้ทีดัสเป็นคนที่จะไปโค่นซินได้โดยเฉพาะทีดัสกับยูน่าเลยได้เดินทางร่วมกันค้นพบความจริงของการกำเนิดซินและเปิดโปงความชั่วร้ายของลัทธิเอวอนที่ปกครองโลกด้วยคำสอนกวงๆต่างๆนานาและเมื่อหน้าที่ของทีดัสจบลงแล้วเขาก็ได้เลือนหายไปFinal 10ภาคนี้จึงเป็นเกมภาคแรกบนยุคของ PlayStation 2ซึ่งเกิดการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีจาก Final 9มานี่เป็นเกมภาคแรกที่มีการใส่เสียงภาคเต็มรูปแบบลงไปและมีการใส่องค์ประกอบเรื่อง Facial Motionหรือการถ่ายทอดสีหน้าของตัวละครลงไปในเกมทำให้เกมสามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวละครออกมาได้อย่างเต็มที่เมื่อประกอบกับกราฟิกที่เพิ่งเข้าสู่เจนใหม่จึงยิ่งกระตุ้นความว้าวในใจของแฟนๆแถมเนื้อเรื่องของเกมมันยังจบลงแบบค้างคาใจอีกด้วยว่าไอฉากจบที่ทีดัสตะกายน้ำขึ้นมาในตอนจบคืออะไรวะจึงไม่แปลกใจเลยที่เมื่อจัดผลโหวตทีไร Final Fantasy 10จะเป็นภาคที่ติดอยู่ใน Top 3ของภาคที่แฟนๆชอบที่สุดตลอดมา